สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่โลกแห่งความงามกับรายการไทยด็อกเตอร์คอสเมติกทางช่องทีน N2 แห่งนี้ค่ะวันนี้นกเอาใจคุณแม่เป็นพิเศษเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นคุณแม่มือเก่าหรือคุณแม่มือใหม่ค่ะเพราะว่าหลังคลอดลูกออกมาแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นนั่นก็คือปัญหาส่วนเกินค่ะไม่ว่าจะเป็นบริเวณพุงหรือว่ารอยแตกลายด้วยนะคะใครที่มีปัญหาต่างๆที่นกพูดไปทั้งหมดวันนี้พลาดไม่ได้เพราะว่ามีนวัตกรรมที่จะมาช่วยแก้ไขปัญหาให้กับคุณผู้ชมได้อย่างตรงจุดในช่วงหน้าสักครู่เดียวค่ะหลังคลอดเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงทางสรีระอย่างมากมายเหลือเกินรูปร่างขาก้นสะโพกที่เคยฟิตแอนด์เฟิร์มมันย้วยไปหมดแล้วเรื่องหนึ่งที่รับกันไม่ได้เลยก็คือเรื่องผิวแตกลายเราจะใช้เป็นคลื่นอัลตราซาวด์นะคะโดยใช้โปรแกรมซึ่งเรียกว่าสลิงอัลตราเนี่ยส่งผ่านคลื่นอัลตราซาวด์เข้าไปสลายไขมันบริเวณหน้าท้องนะคะรอบเอวนะคะลดลง 2-5 เซนติเมตรทันทีค่ะYounger skin, younger looking, slimmer shape, ปัญหาฝ้ากระริ้วรอยความหย่อนคล้อยลุ้มรอยแผลเป็นตาจมูกคางทรวงอกเซลลูไลท์ผิวไม่กระชับไขมันสะสมน้ำหนักส่วนเกินแก้ไขได้ด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์เลเซอร์ศัลยกรรมโบท็อกฟิลเลอร์เวชสำอางค้นพบรูปลักษณ์ใหม่ในตัวคุณเองในมือแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพร้อมด้วยเทคโนโลยีอันล้ำสมัยที่นิดาสกินแอนด์คอสเมติกเซอร์เจอรี่อินสติทิวส์โทรหาเราวันนี้022522121 022512552 ฮอตไลน์0889600960 0885000909 www.nidaskincosmetic.com piyasurgery.com และ slimlaserthailand.com Nida Skin and Cosmetic Surgery Institute No. 1 in Asia in Slim Melt World Leader in Slim Ultra Cosmetic ค่ะวันนี้เอาใจเป็นพิเศษสำหรับคุณแม่ที่เพิ่งคลอดบุตรหรือว่าเพิ่งคลอดน้องออกมาเลยนะคะเพราะว่าหลังคลอดแล้วนกคิดว่ามีปัญหาเยอะจริงๆค่ะไม่ว่าจะเป็นส่วนเกินน้ำหนักตัวที่เพิ่มมากขึ้นนะคะหรือแม้แต่กระทั่งรอยแตกลายที่ทิ้งเอาไว้ให้ดูต่างหน้าเล่นๆด้วยค่ะวันนี้แหละค่ะเราจะมาหาคำตอบกันนะคะว่าสิ่งที่เราพบเจอหลังที่คลอดบุตรแล้วเกิดอะไรขึ้นแล้วเราจะแก้ไขอย่างไรให้รูปร่างกลับมาสวยได้เหมือนเดิมค่ะมีคำตอบให้กับดร.แอร์ดร.สุนิดายุทธโยธินแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวพรรณและความงามค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะปัญหามันเยอะขนาดนั้นเลยเหรอคะดร.แอร์คะคนที่เพิ่งคลอดบุตรออกมาค่ะถ้าใครไม่มีประสบการณ์เนี่ยก็จะไม่ทราบว่ามันเยอะจริงๆนะคะเพราะว่าหลังคลอดเนี่ยคือเอาจากประสบการณ์ของหมอเองนะคะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงทางสรีระอย่างมากมายเหลือเกินที่เกิดขึ้นนะคะและยิ่งภาวะหลังคลอดกับการที่เราต้องเจ็บแผลเราต้องเสียเลือดนะคะเราต้องดูแลลูกแล้วก็ไหนจะยังรับไม่ได้กับรูปร่างที่เปลี่ยนแปลงไปเพราะว่าตอนช่วงที่เราตั้งครรภ์เนี่ยเรายังรับได้นะคะเพราะว่าเรามีลูกอยู่เราอ้วนเราตัวใหญ่ขึ้นน้ำหนักเราเพิ่มขึ้นท้องเรายืดขนาดนี้เราหวังว่าโอ้เดี๋ยวเราคลอดไปแล้วเนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็จะออกไปจากร่างกายเราพร้อมๆกับลูกน้อยที่ลืมตาดูโลกแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะคะเพราะว่าหลังคลอดวันแรกเนี่ยคลอดเสร็จก็ยังดูเหมือนท้องอยู่ยังไม่ได้ดูแตกต่างเลยหรอคะยังไม่แตกต่างเลยค่ะหน้าท้องเราก็ยังนูนอยู่เหมือนเดิมยังต้องใส่ชุดคลุมท้องเหมือนเดิมจนกระทั่งถึงกลับไปบ้านช่วงแรกก็ยังเหมือนคนท้องอยู่ยังคนคลอดแล้วคนถามว่าขอโทษกี่เดือนคะ อันนี้บางคนโกรธมาก โกรธมาก ใช่ไหมคะทีนี้จริงๆแล้วเนี่ยหลักๆเนี่ยที่คนไข้นะคะเข้ามาปรึกษาเนี่ยปัญหาในเรื่องของหลังคลอดเนี่ยเขาก็จะมีปัญหาหลักๆอยู่3อย่างก็คือเรื่องแรกก็คือเรื่องไขมันสะสมเฉพาะจุดส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นช่วงหน้าท้องนะคะใช่แล้วก็ช่วงรอบเอวเป็นหลักประการที่2บางคนเนี่ยลดน้ำหนักมาแล้วนะคะผอมแล้วแต่มีความรู้สึกว่าผอมแล้วมันเหี่ยวอ่ะมันหย่อนนะคะเนื้อตัวรูปร่างขาก้นสะโพกที่เคยฟิตแอนด์เฟิร์มมันย้วยไปหมดแล้วเขาเรียกว่าบางคนเพื่อนน้องเรียกว่าเละหรือแบบเสียทรงใช่เสียทรงไปเลยเสียทรงไปหมดแล้วแล้วอีกเรื่องนึงที่รับกันไม่ได้เลยก็คือเรื่องผิวแตกลายเพราะบางคนเนี่ยผอมตัวเล็กแต่พอท้องเนี่ย
โอ้ท้องใหญ่มากทำให้เนื้อเนี่ยยืดออกไปเร็วทำให้คอลลาเจนอีลาสตินใต้ผิวมันฉีกอะค่ะก็ทำให้ผิวเนี่ยแตกเพราะฉะนั้น3ปัญหาเนี่ยเป็นปัญหาหลักๆที่เราพบในผู้หญิงนะคะหลังคลอดเลยค่ะทำไมปัญหาน้ำหนักตัวที่บอกว่ามันแทบจะไม่ได้ลดหรือว่าไม่ได้เอาออกไปหลังจากที่คลอดลูกทำไมถึงเป็นแบบนั้นนะคะดร.คะค่ะจริงๆเราต้องมาพิจารณาก่อนว่าช่วงเราคลอดช่วงเราก่อนคลอดนะคะที่มีน้องเนี่ยเราบำรุงเยอะไปไหมคือน้ำหนักตัวเนี่ยเกินเกณฑ์หรือเปล่าค่ะอยากให้ลูกกินอิ่มอยากให้ลูกบอกว่าสมบูรณ์แข็งแรงตัวโตๆค่ะแต่จริงๆแล้วบางครั้งเนี่ยมันไม่ได้ไปที่ลูกมันมาที่แม่ uh-huh. นะคะเพราะน้ำหนักตัวโดยเฉลี่ยที่เหมาะสมเนี่ยที่ขึ้นเนี่ยนะคะจะอยู่ประมาณ12กิโลกรัม uh-huh. แต่บางคนขึ้นไปถึง20หรือ20กว่ากิโลกรัมเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยพอช่วงที่คลอดไปแล้วเนี่ยน้ำหนักส่วนที่ควรจะลดลงไปตามสรีระนะคะ uh-huh. มันก็ลดไปแต่มันมีส่วนเกินสมมุติให้ขึ้น15ขึ้น22โอ้โหเกินตั้ง7นะ uh-huh. เพราะฉะนั้นพอคลอดร่างกายปรับเข้าสู่สภาวะปกติ uh-huh. ก็จะมีน้ำหนักตัวเกินอยู่ประมาณถึง10กิโลกรัมเลยทีเดียวค่ะอย่างนั้นไอ้ไขมันที่มันอยู่กับเราเนี่ยค่ะมันเอาออกยากขนาดไหนคะค่ะจริงๆแล้วเราต้องทราบกันก่อนว่ามันจะมีช่วงนะคะอยู่2รอบที่น้ำหนักตัวเราจะลดลงหลังคลอดนะคะประมาณพอเราคลอดลูกออกไปเนี่ยนะคะจริงๆแล้วในวันแรกที่เรามีการคลอดออกไปเนี่ย คือหลังคลอดเราจะเพลียเราจะไม่มีเวลามาชั่งน้ำหนักอะไรอยู่แล้วนะคะแต่โดยทั่วไปเนี่ยคือน้ำหนักตัวที่จะลดลงทันทีเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 5-6 กิโลกรัมหลังจากนั้นนะคะในสัปดาห์แรกนะคะร่างกายของเราก็จะมีการปรับเปลี่ยนในสรีระคือจะมีการขับน้ำออกจากร่างกายเนี่ยนะคะทำให้น้ำหนักลดลงไปอีกเนี่ยประมาณ 3-5 กิโลกรัมเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่น้ำหนักขึ้นตามเกณฑ์คือไม่ถึง12กิโลกรัมเนี่ยน้ำหนักตัวเขาก็จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติอย่างรวดเร็วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยน้ำหนักตัวจะเท่าเดิมเร็วหรือช้าเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับอีกหลายๆปัจจัยค่ะแล้วส่วนใหญ่เขาใช้เวลาประมาณสักกี่เดือนนะคะกว่าน้ำหนักมันจะลดลงหรือว่าเข้าที่ค่ะตามทฤษฎีแล้วนะคะในการเปลี่ยนแปลงของสรีระของผู้หญิงเราหลังคลอดเนี่ยถ้าเป็นตามทฤษฎีเนี่ยร่างกายเราจะมีสภาวะซึ่งเขาเรียกว่า postpartum คือหลังคลอดเนี่ยที่จะยังอยู่ในสภาวะไม่ปกติที่เขาเรียกว่าหลังคลอดจะกินระยะเวลาประมาณ3เดือนและพ้นจาก3เดือนนั้นไปแล้วก็คือกลับเข้าสู่ภาวะปกตินะคะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้เป็นแบบนั้นค่ะเพราะอะไรเพราะว่า1คือเรามีลูกกันตอนอายุเพิ่มมากขึ้นใช่แล้วเราอาจจะพอมีลูกกันตอนอายุเยอะเราบำรุงเยอะกลัวลูกไม่แข็งแรงเราก็ทานอาหารต่างๆมากขึ้นโดยมีความเข้าใจที่ผิดๆนะคะว่ายิ่งทานเยอะลูกยิ่งได้เพียงแต่ว่าไม่ได้เลือกเฟ้นประเภทของอาหารค่ะเพราะนี่พอน้ำหนักตัวขึ้นเยอะมากๆเราก็ปลอบใจตัวเองด้วยการบอกไม่เป็นไรกินให้ลูกจริงๆแล้วลูกไม่ได้นะคะแม่ได้เต็มๆใช่พอน้ำหนักตัวขึ้นเยอะอายุก็เยอะค่ะส่วนใหญ่แล้วการคลอดเนี่ยเราจะไม่คลอดแบบคลอดธรรมดาก็จะต้องผ่าท้องคลอดเพราะว่ามีความเสี่ยงและพอท้องตอนอายุเยอะพอผ่าท้องคลอดปุ๊บก็จะเจ็บแผลเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะต้อง1อายุเยอะนะคะน้ำหนักตัวขึ้นเยอะเจ็บแผลผ่าตัดทำให้กิจกรรมต่างๆเนี่ยในการเลี้ยงดูลูกเนี่ยลดลงไม่สามารถที่จะอาจจะให้นมลูกได้ไม่เต็มที่นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการให้นมลูกหลังคลอดเนี่ยจะเป็นการดึงไขมันในร่างกายออกมาใช้เพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยต้องใช้พลังงานในการเข้ามาสร้างน้ำนมเนี่ยค่อนข้างจะเยอะก็จะช่วยให้น้ำหนักตัวเนี่ยลดลงเร็วขึ้นหลังคลอดหรือคุณแม่ที่อาจจะฐานะดีนะคะคือไม่ต้องทำอะไรเลยเสร็จแล้วก็นอนอย่างเดียวก็จะมีพี่เลี้ยงคอยดูแลเด็กทุกอย่างเพราะฉะนั้นน้ำหนักตัวก็ไม่ลงด้วยค่ะเพราะคุณแม่ไม่ได้ออกกำลังอะไรเลยใช่ใช่ค่ะในฐานะที่ดร.แอร์ก็สวมหมวกใบหนึ่งเป็นคุณแม่เหมือนกันค่ะมีอะไรที่อยากจะแนะนำสำหรับคุณแม่ที่เพิ่งคลอดน้องหรือว่าคุณแม่หลังคลอดที่มีปัญหาที่เราพูดคุยกันอยู่บ้างคะถ้าสมมติว่าผ่าหลังผ่าตัดเนี่ยนะคะก็จะรู้สึกเจ็บแผลถ้าเรากลัวที่จะเจ็บแผลเนี่ยเราจะไม่ได้ขยับตัวเลยแผลก็จะหายช้านะคะไม่มี movement ร่างกายก็จะไม่ปรับตัวก็จะบวมแล้วก็น้ำหนักตัวก็จะไม่ลงเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังคลอดเนี่ยนะคะเวลานอนผ่าตัดแล้วเนี่ยเราเจ็บแผลเราต้องพลิกตะแคงตัวบ่อยๆแล้วก็ฝืนค่ะลงเดินเลยหุยเอาแบบอย่างนั้นเลยอย่างนั้นเลยค่ะลงเดินอาบน้ำทำกิจกรรมทุกอย่างปกติเดินไปเดินมาค่ะถึงแม้จะเจ็บแผลก็ทนแล้วเราก็จะผ่านไปได้คือมันก็จะไม่เจ็บเท่าไหร่เราทนได้ค่ะก็ทำให้พยายามที่จะดูแลลูกด้วยนะคะพยายามที่จะตื่นขึ้นมาเพื่อจะให้นมลูกตามเวลานะคะแล้วก็
พยายามที่จะทำกิจกรรมต่างๆคือมีแอคทิวิตี้อะค่ะนะคะแล้วก็เรื่องอาหารการกินตรงนี้ก็สำคัญนะคะเพราะบางคนเขาบอกว่าโอ้ให้นมลูกทานเข้าไปเถอะเราเลือกค่ะเราเลือกที่จะทานอย่างเราดื่มน้ำเนี่ยหลังคลอดเราต้องดื่มน้ำเยอะๆอยู่แล้วต้องดื่มน้ำอุ่นห้ามดื่มน้ำเย็นวันหนึ่งลิตรลิตรครึ่งเพื่อให้เอาน้ำเนี่ยไปสร้างเป็นน้ำนมให้ลูกแล้วก็รับประทานอาหารที่มีประโยชน์เราอาจจะไม่เน้นในเรื่องของปริมาณแต่ว่าเราเน้นในเรื่องของคุณค่าอาจจะเลือกรับประทานโปรตีนเลือกรับประทานอะไรอาหารที่มีไขมันต่ำแล้วก็พยายามฝืนนะคะทำกิจกรรมทุกอย่างเราผ่านไปได้อยู่แล้วตรงนี้นะคะสำหรับในเรื่องของการออกกำลังกายถ้าสมมติว่าเราคลอดปกติเนี่ยนะคะผ่านทางช่องคลอดปกติแผลเราอาทิตย์หนึ่งก็หายเพราะฉะนั้นเนี่ย7วัน10วันเราออกกำลังกายได้ตามปกติแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับน้ำหนักตัวของเรานะคะที่มีเพิ่มขึ้นเมื่อตอนเริ่มแรกด้วยพวกปัญหาหลักๆอย่างที่เราคุยกันว่าหลักๆก็คือ1ไขมันสะสมเฉพาะจุดหลักๆก็จะเป็นช่วงหน้าท้องบริเวณนี้แหละที่มีมันยืดออกมาตอนใช่ประเด็นที่2ก็คือน้ำหนักตัวลดลงแล้วมันไม่กระชับอ่ะมันหย่อนทั้งตัวประเด็นที่3บางคนรับไม่ได้บอกว่าเมื่อก่อนใส่บิกินี่ก่อนมีน้องสวยมากแล้วหลังจากนี้ก็ผิวแตกลายซะแล้วทำยังไงดีไม่อยากให้มีใครรู้ว่ามีลูกแล้วค่ะโอ้ปัญหาค่อนข้างหนักเหมือนกันนะคะสำหรับคุณแม่ที่เพิ่งคลอดลูกแล้วก็อยากกลับที่จะไปดูดีเหมือนเดิมนะคะทีนี้เราดูแลปฏิบัติตัวอย่างที่ดร.แอนแนะนำแล้วนะคะแต่บางทีมันไม่ทันใจอะค่ะมันมีนวัตกรรมใหม่ๆทางการแพทย์ที่มาช่วยบ้างไหมคะก็จะมีนวัตกรรมนะคะเราจะใช้เป็นคลื่นอัลตราซาวด์นะคะโดยใช้โปรแกรมซึ่งเรียกว่า Slim Ultra เนี่ยส่งผ่านคลื่นอัลตราซาวด์เข้าไปสลายไขมันบริเวณหน้าท้องรอบเอวนะคะลดลง 2-5 เซนติเมตรทันทีค่ะหลายๆคนคิดว่าความเครียดกรรมพันธุ์โรคการฉายรังสีหรือภาวะหลังคลอดคือต้นเหตุของปัญหาผมร่วงศีรษะล้านแท้ที่จริงแล้วเกิดจากวงจรของรากผมที่เติบโตผิดปกติและมากกว่า14ปีที่สถาบันวิจัยในประเทศญี่ปุ่นค้นพบว่าสารสกัดจากรากสมุนไพรโซฮาคุฮิเอคิสึบนภูเขาไฟฟูจิที่มีอยู่ในดีอาร์โมแกนช่วยแก้ปัญหาที่ต้นเหตุโดยสรุปได้ว่าอาร์โมแกนช่วยฟื้นฟูและปรับวงจรรากผมกลับสู่ภาวะปกติยับยั้งผมหลุดร่วงเร่งการเกิดผมใหม่ถึง 60% และในผู้หญิงที่มากถึง 53%ซึ่งให้ผลลัพธ์ที่ดีและแน่นอนกว่าไมน็อกซิดิลหรือผลลัพธ์อื่นๆพิเศษเฉพาะ30สายแรกที่สั่งซื้อ DR Morgan Set รับส่วนลด 2,000 บาทแล้วคุณจะพอใจใน1เดือนโทร02-2900-900แล้วถ้าเราทำทุกๆอย่างแล้วล่ะคะปัญหาที่เรามีอยู่ทั้งไขมันส่วนเกินความหย่อนคล้อยแล้วก็รอยแตกลายมันยังไม่ค่อยลดลงได้อย่างดังที่ใจเราต้องการนี่ค่ะมันมีนวัตกรรมทางการแพทย์อะไรที่มาตอบโจทย์ได้บ้างอะคะค่ะปัญหาแรกนะคะก็คือปัญหาเรื่องไขมันสะสมโดยหลักเนี่ยบริเวณหน้าท้องเนี่ยจะเป็นอะไรที่ลำบากใจสำหรับคุณแม่ที่เพิ่งคลอดเพราะว่าถ้าจะให้มาอดอาหารก็ไม่ได้เนอะกำลังให้นมลูกต้องให้แบบว่ามีสารอาหารไปเลี้ยงใช่ค่ะสำหรับส่วนอื่นของร่างกายแขนขาอะไรเนี่ยเราออกกำลังกายได้แต่ยกเว้นบริเวณหน้าท้องเนี่ยที่เป็นปัญหาหลักนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราต้องใช้นวัตกรรมหรือว่าเทคโนโลยีช่วยนะคะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยก็โชคดีนะคะก็เรามีเลเซอร์ที่ใช้ในการสลายไขมันได้โดยที่ไม่ต้องผ่าตัดนะคะเราจะใช้เป็นคลื่นอัลตราซาวด์นะคะโดยใช้โปรแกรมซึ่งเรียกว่า Slim Ultra เนี่ยส่งผ่านคลื่นอัลตราซาวด์เข้าไปสลายไขมันบริเวณหน้าท้องนะคะซึ่งหลังจากการทำครั้งแรกเนี่ยเราพบได้ทันทีว่ารอบเอวนะคะลดลง 2-5 เซนติเมตรทันทีค่ะค่ะ 2-5 เซนติเมตรครั้งแรกเลยเหรอคะใช่ค่ะเวลาทำแล้วมันจะรู้สึกเป็นยังไงอะคะดร.จริงๆแล้วไม่เจ็บเลยทีเดียวแต่จะมีความรู้สึกว่าร้อนอยู่ลึกๆใต้ผิวเพราะว่าตัวคลื่นอัลตราซาวด์เองเนี่ยนะคะมันจะโฟกัสลงไปนะคะทำให้เกิดการแตกตัวของไขมันในชั้นลึกใต้ผิวเพราะฉะนั้นเราจะรู้สึกอุ่นๆร้อนๆ อยู่ใต้ผิวรู้สึกแต่ว่าเป็นความรู้สึกที่ทนได้นะคะค่ะโดยไม่ต้องใช้ยาชาหรือว่าฉีดยาชาหรือว่าอะไรเลยนี้ใช่ค่ะแล้วมันจะจากที่มันเป็นส่วนเกินมามันยุบกลับเข้าไปหมดเลยเหรอคะค่ะเราจะมีการถ่ายภาพนะคะเอาไว้เปรียบเทียบโดยกล้อง3มิตินะคะก่อนหรือหลังจะเห็นผลการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนด้วยตาเปล่าเนี่ยหลังการรักษาอย่างต่อเนื่องเนี่ยประมาณ4ครั้งนะคะหลังจากนั้นอาจจะทำต่อจนครบ6ครั้งหรือ10ครั้งเนี่ย
ขึ้นอยู่กับความหนาของชั้นไขมันแต่สิ่งที่คนไข้จะสัมผัสได้ก็คือว่าเสื้อผ้าจะหลวมลงอย่างชัดเจนอย่างเสื้อผ้าที่เป็นเอวใหญ่ๆอะค่ะก็จะลดลงคือเอวก็จะเล็กลงหลวมขึ้นกลับไปใส่เสื้อผ้าเหมือนตอนก่อนตั้งครรภ์ได้ค่ะอ๋อก็คือบริเวณที่เรามีไขมันส่วนเกินอยู่บริเวณเอวสะโพกมันจะลดลงใช่ก็คือจะลดลงในบริเวณที่ทำนะคะค่ะแล้วพวกความหย่อนคล้อยที่มันไม่กระชับอย่างเงี้ยคะมันไปด้วยกันไหมคะค่ะตัวนี้จะเน้นในเรื่องของการสลายไขมันมากกว่านะคะจะไม่ได้เน้นในเรื่องของความหย่อนคล้อยส่วนใหญ่แล้วคนไข้ก็มักจะมีคำถามว่าถ้าสมมติเราทำแล้วเนี่ยจนเสื้อผ้าหลวมเนี่ยเอวเราลดลง 2-3 นิ้วขนาดเนี้ยนะคะแล้วน้ำหนักตัวเราจะลงเยอะไหมอันนี้เป็นคำถามยอดฮิตนะคะจริงๆแล้วหมอต้องเรียนให้ทราบเลยว่าวิธีการนี้เนี่ยนะคะไม่ใช่วิธีการลดน้ำหนักจะเป็นการลดไขมันเฉพาะส่วนซะมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้เนี่ยคือการที่มีการลดสัดส่วนเฉพาะที่ตรงบริเวณที่การทำการรักษาแต่อย่างไรก็ตามในระหว่างการรักษาเนี่ยนะคะถ้าคนไข้ปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องคือเรามีการเอ็กซ์เซอร์ไซส์เบาๆด้วยการให้นมลูกควบคู่นะคะการเลือกรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์เน้นที่คุณภาพไม่เน้นที่ปริมาณเนี่ยน้ำหนักตัวก็จะลดลงด้วยอย่างต่อเนื่องถือว่าเป็นผลพลอยได้ข้างเคียงด้วยนะคะแต่ในส่วนของคนไข้ที่มีความกังวลในเรื่องความหย่อนคล้อยนั่นหมายถึงว่าน้ำหนักเขาลดลงแล้วไม่มีไขมันสะสมเฉพาะส่วนแต่ว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องความหย่อนเช่นเหมือนเวลาที่เราตอนที่เราท้องน้ำหนักเราขึ้นสัก12กิโล15กิโลเหมือนนุ่นนะคะที่เรายัดเอาไว้แบบเต็มไปหมดพอผอมเนี่ยเรานุ่นออกมันก็จะฟีบแล้วก็จะเหี่ยวลงใช่ไหมคะบริเวณที่ชัดเจนเนี่ยก็จะเป็นช่วงแขนหน้าท้องนี่ชัดมากนะคะเพราะมันเคยยืดแล้วหดหรือตรงก้นต้นขาจากก้นที่เรางอนขึ้นพอหลังคลอดน้ำหนักลงก้นเราก็จะคล้อยลงนะคะซึ่งถ้าเป็นปัญหาแบบนี้หมอตรวจดูแล้วปริมาณไขมันไม่ได้มากเนี่ยเราจะใช้เทคโนโลยีที่ช่วยในการกระชับผิวนะคะซึ่งมีชื่อว่าตัว Slim Firm 4D นะคะตัว Slim Firm 4D 4D คือ 4 Dimension หมายถึง4มิติหมายถึงเราใช้เลเซอร์เพื่อเข้าไปยิงกระชับใต้ผิวในระดับความลึกเนี่ย4ระดับนะคะโดยการใช้พลังงานที่เป็นคลื่นวิทยุนะคะตรงจุดที่ทำแล้วเห็นชัดมากที่สุดก็คือช่วงหน้าท้องถ้าสมมุติเราทำหน้าท้องครึ่งซีกเนี่ยนะคะจากเดิมที่มันหย่อนๆด้านขวากับด้านซ้ายใช่ค่ะและข้างซ้ายไม่ทำเรายืนขึ้นเราจะเห็นชัดเลยว่าหน้าท้องที่มันหย่อนพับเหมือนม่านเนี่ยมันตึงขึ้นมานะคะหรือว่าช่วงก้นที่ตกและคล้อยทำข้างนึงเนี่ยก้นที่ตกเนี่ยก็จะดึงยกขึ้นมาเมื่อเทียบกับข้างที่ยังไม่ทำนะคะวิธีการนี้เนี่ยเราทำได้คือเห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกเหมือนกันนะคะทำได้บ่อยกว่าสลิมอัลตร้าก็คือเพราะว่ามันไม่มีการละลายของไขมันมากนะก็คือเราทำทุก7ถึง10วันอาจจะอาทิตย์นึงมาทำครั้งนึงนะคะโดยเฉลี่ยหมอแนะนำให้ทำต่อเนื่องประมาณ8ถึง12ครั้งค่ะแต่ละครั้งก็ใช้เวลาไม่นานใช่ไหมคะใน1ส่วนเนี่ยของร่างกายที่ทำเนี่ยก็จะใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะอ๋อขึ้นอยู่กับว่าเราจะทำส่วนไหนบ้างส่วนไหนบ้างใช่ค่ะถ้ายิ่งหลายส่วนยิ่งเยอะก็บวกเวลาเข้าไปใช่ค่ะแล้วถ้าคนที่มีปัญหาความหย่อนคล้อยด้วยผิวแตกลายด้วยล่ะคะมีผิวแตกลายมาอีกเรื่องผิวพรรณรักษายากไหมคะเรื่องผิวแตกลายเนี่ยจะบอกว่าเป็นปัญหาที่หินนะคะคือยากถ้าเทียบกับปัญหาเรื่องสัดส่วนเนี่ยปัญหาเรื่องสัดส่วนหรือความหย่อนคล้อยจะง่ายกว่านะคะทีนี้เราจะเห็นว่าทำไมบางคนผิวไม่แตกทำไมบางคนแตกนะคะที่ก็ขึ้นอยู่กับ1เรื่องของพันธุกรรมด้วยประการที่2ก็คือว่าสรีระของเราถ้าสมมติอย่างคุณนกผอมมากตัวเล็กนิดเดียวแล้วก็เอิญพอเราท้องปุ๊บเนี่ยโอ้โหท้องใหญ่มากลูกโตๆเหลือเกินนะคะทำให้มีการเหยียดยืดของผิวบริเวณหน้าท้องออกไปบริเวณนี้อย่างรวดเร็วเนี่ยนะคะจะทำให้โครงสร้างของคอลลาเจนอีลาสตินใต้ผิวเนี่ยเกิดการฉีกฉีกขาดเหมือนเราฉีกผ้าอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็เลยทำให้ผิวแยกออกนะคะเห็นเป็นรอยแตกเกิดขึ้นนะคะถ้าเทียบกับคนที่อ้วนคือมีไขมันเยอะๆแล้วท้องเนี่ยพวกนั้นจะโชคดีกว่าคือเขาจะไม่ค่อยเกิดรอยแตกเพราะว่าเนื้อเขายืดไปเยอะแล้วถ้าอย่างนั้นเราต้องไปกินให้อ้วนค่ะใช่ไหมไม่ใช่ไม่ดีกว่าไม่ดีนะคะทีนี้วิธีการเริ่มแรกคือตอนท้องเนี่ยเราป้องกันเอาไว้ดีที่สุดนะคะการป้องกันก็คือว่าพอเรารู้สึกว่าผิวเรา
มีการยืดเกิดขึ้นเนี่ยใช้เป็นน้ำมันหมอแนะนำใช้ภูมิปัญญาไทยค่ะเป็นพวกน้ำมันงาน้ำมันมะพร้าวที่เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านเนี่ยที่ทำแบบหีบเย็นธรรมชาติเนี่ยค่ะทาเยอะๆเลยหมายถึงว่าทาตอนขณะที่เราท้องอยู่ใช่ค่ะไม่ต้องใช้ครีมอะไรยี่ห้อกระปุกละเป็นหมื่นไม่ช่วยหมอลองมาหมดแล้วนะคะใช้ภูมิปัญญาไทยเราเนี่ยแหละค่ะทาให้มันชุ่มชื้นอยู่เสมอเชื่อไหมคะว่าช่วยป้องกันเรื่องของรอยแตกลายได้ดีมากๆเพราะว่าในท้องแรกเนี่ยนะคะยังไม่ได้ใช้ยังใช้ครีมราคาแพงอยู่แต่ก็ช่วยได้บ้างแต่พอท้องที่2เนี่ยนะคะใช้ภูมิปัญญาไทยเราปรากฏว่าไม่แตกเลยได้ผลดีมากเลยจริงสำหรับวันนี้นกเชื่อว่าทั้งคุณแม่มือเก่ามือใหม่และคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์อยู่นะคะคงคลายความกังวลไปได้เยอะทีเดียวเลยล่ะค่ะใครที่มีปัญหาส่วนเกินที่ยังทิ้งเอาไว้อยู่บริเวณรอบเอวตัวเองนะคะหรือว่าสะโพกต้นขาหรือแม้แต่กระทั่งรอยแตกลายทั้งหลายรวมไปถึงความหย่อนคล้อยด้วยค่ะตอนนี้มีนวัตกรรมที่เราพูดคุยกันที่คุณผู้ชมก็รู้แล้วนะคะว่าจะแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดคุณผู้ชมท่านไหนที่มีคำถามคาใจอยู่นะคะสอบถามกันเข้ามาได้เลยค่ะที่02-252-2121และ0889600-960-5ท่านแรกที่โทรศัพท์เข้ามารับฟรีกิฟต์วอลเชอร์เฟิร์ม 4D ยกกระชับบอดี้ค่ะมูลค่า 5,000 บาทด้วยนะคะอย่าลืมนะคะชมรายการย้อนหลังก็ได้เช่นเดียวกันที่ www.thaidoctorcosmetic.com หรือฝากคำถามไว้ที่ info@nidaskincosmetic.com ค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการ Thai Doctor Cosmetic แล้วนะคะต้องขอขอบคุณดร.แอ้ดร.สุนิดายุทธโยธินที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกันใหม่วันเสาร์หน้าเวลาเดิมทางช่อง TNN2 แห่งนี้ค่ะวันนี้เราสองคนลาไปแล้วสวัสดีค่ะ